This Unit Thai. Listen to this is Pimsleur's n 27 of o Piymsler's c seven สวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้คุณจะไปที่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับพรุ่งนี้ตอนเย็นครับแล้วเย็นนี้ล่ะคะเย็นนี้คุณจะทำอะไรคะเย็นนี้ผมตั้งใจจะทำงานครับแล้วคุณล่ะครับดิฉันตั้งใจจะไปหาเพื่อนคะ่ะ listen again สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพรุ่งนี้คุณจะไปที่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับพรุ่งนี้ตอนเย็นครับแล้วเย็นนี้ล่ะคะเย็นนี้คุณจะทำอะไรคะเย็นนี้ผมตั้งใจจะทำงานครับแล้วคุณล่ะครับดิฉันตั้งใจจะไปหาเพื่อนคะ่ะ Now you're speaking with a female acquaintance greet her สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Ask her all the stores are stores her the open. if ร้านทุกร้านเปิดไหมครับเปิดร้านทุกร้านเปิดไหมครับ No all the stores are closed ไม่ค่ะร้านทุกร้านปิดค่ะปิด ask why ทำไมครับทำไมครับจงพูดว่า because now it's too late already เพราะว่าตอนนี้สายเกินไปแล้วค่ะสายเกินไปแล้วเพราะว่าตอนนี้สายเกินไปแล้วค่ะ Do you remember how to say still? ยัง Yet is the same as still. Try to tell her that now it's not yet that late, literally now yet not that late. ตอนนี้ยังไม่ค่อยสายครับยังไม่ค่อยสายจงพูดว่า All the stores are open ร้านทุกร้านเปิดครับ Tell her that you intend to to Bangkok this her evening Bangkok you go เย็นนี้ผมตั้งใจจะไปที่กรุงเทพครับเย็นนี้เย็นนี้ผมตั้งใจจะไปที่กรุงเทพครับ How does she tell you? You have to take that road. คุณต้องไปถนนนั้นค่ะถนนนั้น How does she ask what you intend to do there คุณตั้งใจจะทําอะไรที่นั่นค่ะที่นั่น Did you remember the falling tones? Say there again ที่นั่น how would she ask you you intend to stay there how long คุณตั้งใจจะพักที่นั่นนานเท่าไหร่คะนานเท่าไหร่พักที่นั่น คุณตั้งใจจะพักที่นั่นนานเท่าไหร่คะ How do you say a few people? สองสามคน Now try to say a few days. สองสามวันสองสามวัน Now she asks again, what you intend to do there? คุณตั้งใจจะทำอะไรที่นั่นคะที่นั่นจงพูดว่า I have to do some work. ผมต้องทำงานครับ งานผมต้องทํางานครับ Tell her that today you have to do some work here วันนี้ผมต้องทํางานที่นี่ครับ Say together there here ที่นั่นที่นี่ she asks again what do you intend to do there คุณตั้งใจจะทำอะไรที่นั่นคะคุณตั้งใจจะทำอะไรที่นั่นคะ do you remember how to say friends เพื่อนเพื่อน Now start to say I intend to go visit ผมตั้งใจจะไปหาไปหาต่อไปนี้จงพูดว่า I intend to go visit some friends ผมตั้งใจจะไปหาเพื่อนครับ How do you say a few people สองสามคน Now say a few days สองสามวัน Say my son ลูกชายผม Tell her I intend to go visit my son ผมตั้งใจจะไปหาลูกชายผมครับ Try to say I intend to go visit my friends ผมตั้งใจจะไปหาเพื่อนผมครับ พเพื่อนผม Tell her again that you intend to go to Bangkok this evening. ยันนี้ผมตั้งใจจะไปที่กรุงเทพครับ How would you ask? Do I have to take this road? ผมต้องไปถนนนี้ไหมครับ ถนนนี้ผมต้องไปถนนนี้ไหมครับ she says you have to take that road คุณต้องไปถนนนั้นค่ะถนนนั้น and how do you say work or some work งานงาน How does she ask you if you intend to do some work in Bangkok? คุณตั้งใจจะทำงานที่กรุงเทพไหมคะทำงาน คุณตั้งใจจะทำงานที่กรุงเทพไหมคะ How would she ask, you intend stay there how would you to long? intend ask, stay คุณตั้งใจจะพักที่นั่นนานเท่าไหร่คะพักที่นั่น Keeping that answer in mind, how would she ask? How long do you intend to stay in Bangkok intend in stay คุณตั้งใจจะพักที่กรุงเทพนานเท่าไหร่คะจงพยายามพูดว่า a few days สองสามวันสองสามวัน ต่อไปนี้จงพูดว่า I intend to stay there three days ผมตั้งใจจับพักที่นั่นสามวันครับสามวัน Now say my friends live in Bangkok เพื่อนผมอยู่ที่กรุงเทพครับ เพื่อนผมอยู่ที่กรุงเทพครับจงพูดว่า I intend to go visit my friends ผมตั้งใจจะไปหาเพื่อนผมครับ You want to go shopping, ask your acquaintance if all the stores are open. ร้านทุกร้านเปิดไหมครับร้านทุกร้านเปิดไหมครับไม่ค่ะ She tells you all the stores are closed. ร้านทุกร้านปิดค่ะปิด Why ทำไมครับทำไมครับ because it's too late already เพราะว่าสายเกินไปแล้วค่ะ Tell her that now it's not yet that late ตอนนี้ยังไม่ค่อยสายครับ ตอนนี้ยังไม่ค่อยสายครับ How h does you to intend she s ask if you intend buy คุณตั้งใจจะซื้อไหมคะคุณตั้งใจจะซื้อไหมคะ How does she say I intend to go visit my friends. ดิฉันตั้งใจจะไปหาเพื่อนดิฉันค่ะ Now suppose you're in a store speaking with the saleswoman How does she ask if you intend to buy คุณตั้งใจจะซื้อไหมคะคุณตั้งใจจะซื้อไหมคะ ask how much you have to pay ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ she says it's 55000 baht 55000บาทค่ะ ห้าหมื่นห้าพันแพงเกินไปครับแพงเกินไปครับ Start to tell the woman I can't give you ผมให้คุณไม่ได้ ให้คุณไม่ได้ผมให้คุณไม่ได้ give you 55, baht. ผมให้5 0 0 0้าหมื่นห้า0 0นบาทไม่ได้ครับผมให้คุณห้าหมื่นห้าพันบาทไม่ได้ครับ How does she ask why? ทำไมคะ Because have any Thai money. เพราะว่าผมไม่มีเงินไทยครับเพราะว่าผมไม่มีเงินไทยครับ Now it's another day. You're speaking with a Thai acquaintance. How does she ask what you intend to do? How would you tell her? Now I intend to go do some work. ทำงาน You want to say I intend to leave tomorrow. Literally tomorrow I intend to go. Try it. พรุ่งนี้ผมตั้งใจจะไปครับพรุ่งนี้ผมตั้งใจจะไปครับจงถามว่า Are all the stores open? Ran to Grand, bird make up. Ran to Grand, bird make up. She says all the stores are closed. Ran to Grand, Pitca. Pit. Tell her that now it's not yet that late. ตอนนี้ยังไม่ค่อยสายครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสายครับ Try to tell her that tomorrow you intend to leave. พรุ่งนี้ผมตั้งใจจะไปครับ พรุ่งนี้ผมตั้งใจจะไปครับ You want to say I'm going to leave alone. Here's how to say alone คนเดียวเดียวคนคนเดียวคนเดียว This means literally. Person only say alone คนเดียวคนเดียว Try to say I'm going to leave alone ผมจะไปคนเดียวครับผมจะไปคนเดียวครับ How does she ask you? Would you like to leave? คุณอยากไปไหมคะ Now she says you're going to leave alone, isn't that right? คุณจะไปคนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวคุณจะไปคนเดียวใช่ไหมคะ จงพูดอีกทีว่า Now I intend to go do some work I ตอนนี้ผมตั้งใจจะไปทำงานครับทำงาน And now say tomorrow I intend to leave พรุ่งนี้ผมตั้งใจจะไปครับ She asks with whom กับใครคะกับใครคระจงพูดว่า with my friends กับเพื่อนผมครับกับเพื่อนผมครับ And now add with my wife กับภรรยาผมครับภรรยาผมจงพูดอีกทีว่า I'm not going to leave alone ผมจะไม่ไปคนเดียวครับคนเดียวผมจะไม่ไปคนเดียวครับ We intend to leave together. Just listen. เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับ. Here's the word for together. ด้วยกัน.ด้วยกัน. Do you remember the word for also? ด้วย. In Thai, together is literally also one another. Using a mid-level tone, say one another. กันกันจงพูดว่า together or also one another. ด้วยกันด้วยกัน จงพยายามพูดว่า We intend to leave together to เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับด้วยกัน How does she ask you what you would like to do? คุณอยากทำอะไรคะ คุณอยากทำอะไรคะจงพูดอีกทีว่า I'd like to leave ผมอยากไปครับผมอยากไปครับ She asks you're going to leave alone isn't that right คุณจะไปคนเดียวใช่ไหมคะ Try to say with my friends. And now say with my wife. กับภรรยาผมครับ playa We intend to leave together. เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับด้วยกันต่อไปนี้จงพยายามพูดว่า Right after this please try to say ต่อไปนี้จงพยายามพูดว่า My wife wouldn't like to leave ภรรยาผมไม่อยากไปครับ ภรรยาผมไม่อยากไปครับ Why ทำไมคะ Now tell her my wife would like to stay a few days ภรรยาผมอยากพักสองสมวันครับพัก จงพยายามพูดว่า My wife would like to stay here a few days. ภรรยาผมอยากพักที่นี่สองสามวันครับภรรยาผมอยากพักที่นี่สองสาวันครับ Try to say we can't stay here. เราพักที่นี่ไม่ได้ครับเราพักที่นี่ไม่ได้ครับ We intend to leave together to เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับด้วยกัน I'm not going to leave alone. ผมจะไม่ไปคนเดียวครับคนเดียว she asks with whom กับใครคะกับใครคะจงพูดอีกทีว่า with my wife กับภรรยาผมครับ จงพูดว่า tomorrow we intend to leave together พรุ่งนี้เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับด้วยกันพรุ่งนี้เราตั้งใจจะไปด้วยกันครับต่อไปนี้จงพูดว่า we intend to go to america เราตั้งใจจับไปที่ประเทศอเมริกาครับจงพยายามพูดว่า We can't stay here เราพักที่นี่ไม่ได้ครับเราพักที่นี่ไม่ได้ครับ Why ทำไมคะ ทำไมคะ? Try to say because I have to do some work there เพราะว่าผมต้องทำงานที่นั่นครับ This is the end of unit 27 When you continue with the next unit tomorrow please begin with track number 2